เมื่อการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีความก้าวหน้าอย่างมากหลายองค์กรโดยเฉพาะภาคเอกชนได้นำ AI มาใช้ทดแทนกำลังคนจนมีคำถามตามมาว่าตกลง AI คือโอกาสหรือความเสี่ยงของมนุษยชาติร่วมตีแตกประเด็นในเศรษฐกิจคิดต่างช่วงนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่าชื่อย่อก็คือ AI มีการพัฒนามีความก้าวหน้าอย่างมากเลยครับโดยเฉพาะทางด้านของชาติมหาอำนาจก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับใช่ครับคุณผู้ชมครับคุณโมฮะต้องบอกว่าช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะหน้าสื่อของโลกนะครับมีการรายงานข่าวนึงซึ่งหลายคนที่อยู่ในแวดวง AI จับตากันอยู่นั่นก็คือกรณีที่อดีตผู้นำนะครับอดีตผู้บริหารของทาง Microsoft ซึ่งก็คือคุณบิลเกตส์นั่นเองนะครับได้มีการเดินทางไปเยือนประเทศจีนแล้วก็มีการพบปะกับผู้นำของจีนก็คือท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยการเดินทางไปเยือนในครั้งนี้นะครับแม้ว่าจะไปในนามประธานร่วมมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์ซึ่งก็เป็นมูลนิธินะครับที่มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนายาที่มีศักยภาพแต่บรรดาสื่อตะวันตกฮะอดที่จะหลีกเลี่ยงการวิเคราะห์เจาะลึกต่อไปไม่ได้ว่าการหารือครั้งนี้มีการพูดคุยถึงเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยนะฮะซึ่งจีนเองก็มีการต้อนรับการนำเทคโนโลยี AI สู่จีนอยู่แล้วและต้องไม่ลืมได้ว่าทาง Microsoft เองนะฮะเป็นผู้ที่ลงทุนใน OpenAI ซึ่งเป็นผู้พัฒนา ChatGPT นั่นเองถัดจากนั้น1สัปดาห์ครับนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะฮะคุณนเรนทราโมดีก็เดินทางเยือนสหรัฐพบปะประธานาธิบดีไบเดนของทางสหรัฐแล้วก็บรรดา CEO ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐหลายรายที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีเตรียมพร้อมที่จะลงทุนในอินเดียเพิ่มเติมฮะรวมถึงการพัฒนา AI ด้วยมันเป็นภาพที่สะท้อนชัดเจนนะครับว่าบรรดามหาอำนาจของโลกนับวันยิ่งแข่งขันในเรื่องเทคโนโลยีเข้มข้นมากขึ้นและสนามต่อไปก็คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์รวมถึงแชทบอทด้วยซึ่ง AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ในขณะนี้นะครับส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อโลกมนุษย์ในทุกมิติครับในทุกอาชีพแล้วก็ความพร้อมทั้งด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็ Data บนอินเทอร์เน็ตที่มีมหาศาลถือเป็นองค์ประกอบหลักนะครับที่ทำให้ AI นั้นมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับและการเติบโตหลังจากนี้น่าจะมีการพัฒนาในอัตราเร่งสูงทีเดียวแหละครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนไม่ได้ตามข่าวที่เกี่ยวข้องกับ AI มาก่อนสบายใจได้นะครับพาไปดูที่มาที่ไปกันก่อนครับเพราะว่าทางคุณภัสกรไหลสกุลผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอธิบายเอาไว้ถึงวิวัฒนาการของ AI บอกแบบนี้ครับในช่วงแรกจะมีการใช้หลักการที่ชื่อว่า Machine Learning หรือ ML คือให้คอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมเองจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองครับโดยไม่ต้องให้คนไปยุ่งเพียงแต่มีข้อมูลเนี่ยป้อนให้กับมันได้เรียนรู้เยอะๆเท่านั้นแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เหนือขึ้นมาจาก ML อีกระดับหนึ่งเรียกกันว่า DL ครับหรือว่า Deep Learning ถือได้ว่าเป็น ML ขั้นสูงก็ว่าได้ที่นำเอาการจำลองการทำงานของสมองมนุษย์เครือข่ายเซลล์ประสาทสมองมาใช้พัฒนาความฉลาดของบรรดา AI โดยให้โปรแกรมเรียนรู้จากข้อมูลมหาศาลแต่สมัยก่อนเนี่ยการจะหาข้อมูลมาฝึก AI หาได้ยากครับแต่พอมาสมัยนี้ข้อมูลมีอยู่มหาศาลในโลกอินเทอร์เน็ตก็เลยทำให้ DL เกิดผลจนนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริงๆจึงทำให้ระบบ AI เกิดขึ้นมาได้นะครับทีนี้เองถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของ AI จริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเรามานานแล้วเหมือนกันนะคุณโมก็อย่างเช่นการใช้ Search Engine นะฮะ Google ต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น AI ประเภทหนึ่งเหมือนกัน Spotify นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมฟังเพลงก็จะใช้ AI ในการดูเรื่องของพฤติกรรมของเราในการฟังเพลงชอบเพลงแนวไหนก็ประมวลผลมานำเสนอเพลงที่เราชอบนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการพัฒนา AI ในระยะแรกในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับมันเป็น AI ที่ก้าวล้ำกันไปอีกขั้นนั่นก็คือ Generative AI ครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆเช่นข้อความเสียงหรือว่าวิดีโอจากคำสั่งของมนุษย์ซึ่งจะช่วยสร้างคำตอบให้ในทันทีฮะผลลัพธ์ของมันในเก่งกาจแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาการสรุปการเขียนกลอนนะฮะการเขียนบทความการแต่งเพลงการสร้างภาพวาดในจินตนาการภาพเหมือนจริงหรือแม้กระทั่งการเขียนโค้ดโปรแกรมคุณโมก็ยังสามารถทำได้เลยเกมหรือภาพยนตร์สั้นก็ทำได้และที่สำคัญใช้เวลาไม่กี่อึดใจฮะไม่ถึง1นาทีก็ทำได้คนเป็นมืออาชีพเรียกได้ว่ายังต้องยอมแพ้กันเลยแล้วก็ต้องบอกยอมรับกันตรงๆว่าอาจจะมีการหวั่นไหวกับอนาคตของตัวเองกันบ้างนะครับทีนี้ฮาร์ดแวร์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแพลตฟอร์ม Generative AI เนี่ยก็คือโปรเซสเซอร์ประเภท Accelerated Computing หรือว่าตัวเสริมพลังในการคำนวณให้กับคอมพิวเตอร์
แน่นอนว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็คือผู้ผลิตชิปรายใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nvidia นะครับที่ราคาหุ้นเนี่ยพุ่งแรงมากๆไปกว่า1ล้านล้านดอลลาร์เพราะคนคาดหวังการเติบโตในอนาคตพลังของมันนะครับมีผลในการประมวลผลมหาศาลแล้วก็สามารถขยายสเกลได้ง่ายสามารถประมวลผลบน AI ทำให้เรื่องของระบบผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่แล้วก็ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นนับเป็นองค์ประกอบสำคัญแหละครับที่ทำให้ Generative AI ในทุกวันนี้สามารถเป็นจริงขึ้นมาได้ครับและเมื่อ AI มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับกลายเป็น Generative AI สิ่งที่ตามมาก็คือแยกย่อยแตกแขนงไปครับว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรตามมาบ้างหนึ่งในนั้นครับก็คือ AI Chatbot หรือว่าแชทบอทอัจฉริยะซึ่งก็รวมไปถึง ChatGPT ด้วยนะครับที่มีการใช้เทคโนโลยี Generative AI นี่แหละครับถูกนำมาพัฒนาโดย OpenAI ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยปัญญาประดิษฐ์แล้วก็มีผู้ลงทุนรายใหญ่คือบริษัท Microsoft ที่ลงเงินไปหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับโดยมีแผนจะลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตด้วยแล้วก็กลายมาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการเป็นผู้นำด้าน AI ของเขาโดยเอาไปปลั๊กอินกับ Bing Search Engine รวมไปถึงนำเอา ChatGPT มาเชื่อมกับซอฟต์แวร์ชุด Microsoft Office กลายเป็น Microsoft 365 Copilotก็เลยทำให้คู่แข่งอย่างทาง Google เนี่ยยอมไม่ได้นะครับเพราะเขาก็เป็นอันดับหนึ่งในด้านของ Search Engine มายาวนานอยู่นิ่งเฉยไม่ได้จึงต้องรีบออก Google Bard ออกมาชนแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับ ChatGPT เนื่องจากกระแสของ ChatGPT ต้องยอมรับนะครับทำให้เกิดสถิติใหม่อันน่าทึ่งโดยมีผู้ใช้งานใหม่ถึง1ล้านคนภายในเวลาแค่5วันหลังการเปิดตัวเท่านั้นแล้วก็มีผู้ใช้แบบ Active User ถึง100ล้านคนภายในเวลาแค่2เดือนหลังจากการเปิดตัวนะครับเรียกได้ว่าระบบประมวลผลของมันอัจฉริยะมากๆจริงๆแค่ใส่คำสั่งไปอย่างเช่นเราคิดหัวข้อขึ้นมาอยากให้เขียนบทความอะไรอยากให้เขียนสคริปต์เกี่ยวกับอะไรมันจะประมวลผลข้อมูลจาก Data ต่างๆที่มีมหาศาลออกมาเป็นบทความที่สำเร็จรูปโดยคุณโมนี่คือความน่ากลัวของมันนะครับอันนี้ในแง่มุมของการใช้ ChatGPT นะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นเรื่องของ AI ยังมาประยุกต์ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ระบบประมวลผลอัจฉริยะหนึ่งในนั้นนะครับนั่นก็คือระบบรถยนต์ไร้คนขับครับซึ่งปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็มีการใช้เรื่องของระบบ driverless car นะฮะซึ่งถือว่าณตอนนี้เองเนี่ยบรรดารถยนต์ทั่วโลกก็แข่งขันกันพัฒนานะครับใช้ระบบเทคโนโลยี AI ในการแยกย่อยวัตถุที่อยู่ตรงหน้าหรือว่ารอบๆตัวรถนะครับขณะเคลื่อนไหวก็จะรู้นะครับหรือว่าบังคับให้รถยนต์นั้นชะลอหรือว่าหยุดหรือว่าหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างถูกต้องนะฮะโดยไม่ต้องใช้คนขับได้ถือเป็นความก้าวล้ำที่ตอนนี้เนี่ยทำให้การใช้ชีวิตการขับรถขับราบนท้องถนนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นครับนวัตกรรมตัวถัดมานะครับที่มีการนำ AI เข้าไปใช้เช่นเดียวกันนั่นก็คือหุ่นยนต์ค้นหาและกู้ภัยครับที่สามารถวิ่งเข้าไปยังพื้นที่ที่มีข้อจำกัดได้แล้วก็สแกนรอบข้างเพื่อสร้างแผนที่เส้นทางที่เคลื่อนผ่านไปแบบเรียลไทม์โดยมีความสามารถเหมือนกับเด็กอายุ3เดือนก่อนนะครับที่เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวจนกระทั่งไปเจอบุคคลเป้าหมายที่ต้องการให้ช่วยเหลือก็สามารถแปลภาพคนได้อย่างถูกต้องแล้วก็แจ้งตำแหน่งไปยังทีมที่จะตามมาช่วยเหลือได้อีกทีหนึ่งนะครับฝูงโดรนที่ใช้กันก็มีระบบ AI เหมือนกันนะฮะจะมีการฝังระบบ AI ที่เป็นสมองจักรกลอัจฉริยะอยู่ภายในโดรนนะครับใช้ในการรับรู้ตำแหน่งนะครับของโดรนแต่ละตัวทำให้มีการแปรรูปฝูงโดรนได้ตามความต้องการช่วยกันทำงานต่างๆได้นะครับเราเห็นการแปลอักษรบนท้องฟ้าแทนพลุใช้ในกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆกันมากยิ่งขึ้น AI ต่างๆเหล่านี้ก็ใช้อยู่ในฝูงโดรนด้วยเช่นกันครับเวลามีการเปิดการแข่งขันกีฬาระดับโลกเนี่ยใช่ใช่ในช่วงนี้นะครับขณะเดียวกันครับทางด้านของบิลเกตนะครับก็มองโอกาสของ AI เอาไว้ค่อนข้างชัดเจนในการช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาด้วยเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพง่ายๆแทนคุณหมอได้ทำให้ไม่ต้องมีคุณหมอจำนวนมากเพียงพอในการดูแลรักษาประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้ด้วยนะครับซึ่งขณะนี้พวกเราเนี่ยเริ่มต้นเข้าสู่ระดับที่2ของ AI กันแล้วครับที่เรียกกันว่า Artificial General Intelligence หรือว่า AGI ครับมีความสามารถเทียบเท่ากับมนุษย์แต่ก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันคุณตั๊กฮะว่าถ้าในอนาคตต่อไป AI เนี่ยมันพัฒนาตัวมันเองไปเรื่อยๆแล้วพัฒนาไปมากกว่านั้นจะเข้าสู่ในระดับที่3ครับหรือที่เรียกกันว่า Artificial Super Intelligence ชื่อย่อก็คือ ASI หรือเป็นขั้นสุดของระบบ AI ที่มันจะฉลาดกว่าสมองของมนุษย์ในทุกๆด้านซะอีกแล้วสามารถตระหนักรู้ได้เองด้วยนะครับข
ขณะเดียวกันเองนะครับความกังวลที่เกิดขึ้นมาในแง่มุมของวิชาการแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้คนเราไม่ต้องตกงานหรือว่าการพัฒนาในช่วงระยะหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเราสามารถฟังข้อมูลที่น่าสนใจได้นะครับจากทางดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH สวทช.ครับเชิญครับแล้วตรงนี้เองอาจารย์ครับตัวแปรสำคัญที่ทำให้โลกเราเนี่ยสามารถมาถึงยุคของ AGI ตรงกลางนี้ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างนะครับโอ้โหจริงๆแล้วเรื่องของ AI เนี่ยมันก็เติบโตมาตามลำดับเลยนะครับในช่วง 2-3 ปี 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยด้วยพลังของ 3-4 อย่างนะอย่างแรกก็คือเรื่องของพลังของการคำนวณนะไอ้เครื่องคำนวณขนาดใหญ่ตอนนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากนะครับที่เราเรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับอันที่สองเนี่ยซึ่งเป็นอาหารอันโอชาของ AI เลยก็คือตัวข้อมูลนะครับข้อมูลเนี่ยมันเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นมาจากโซเชียลมีเดียครับนะครับตัวโซเชียลมีเดียนี่แหละตัวร้ายที่ทำให้เกิด Data มากมายนะพอมันมากถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะรวมศูนย์ Data เข้ามาได้เนี่ยนะครับที่เราเรียกว่า Big Data เนี่ยนะครับมันก็เลยกำเนิดความคิดของการพัฒนา AI ขึ้นมาช่วยในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็อันที่3นะครับต่อให้เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีนะครับคำนวณได้ดีเรามี data มหาศาลนะครับสร้าง AI ที่ฉลาดได้แต่มันก็ไม่ถึงมือคนง่ายๆหรอกครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีโมบาย device นะไม่มีไอ้ตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันในสมาร์ทโฟนนะครับรวมทั้งอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เร่งเราครับเร่งเราให้เกิดการพัฒนา AI แบบที่เป็น AGI ฟังความก้าวหน้าและความคืบหน้าของ AI ระดับโลกไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพลาดไม่ได้ครับจะพาไปดูแนวทางในการพัฒนา AI ของไทยกันบ้างอยู่ในแผนที่โลกจุดไหนอย่างไรค้นหาคำตอบกันต่อช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเศรษฐกิจคิดต่างนะครับช่วงนี้จะพาไปดูผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนา AI นะครับมีผลกระทบทั้งเชิงบวกต่อมูลค่าเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจรวมถึงผลกระทบเชิงลบต่อบรรดาลูกจ้างแรงงานอย่างไรกันบ้างนะครับมีผลสำรวจหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจากทาง McKinsey & Company ได้มีการสรุป7คีย์ที่สำคัญนะครับเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่จะใช้ในอนาคตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจาก Generative AI นะครับก็พบว่ามีส่วนสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมได้มหาศาลทีเดียวเราเริ่มจากจุดแรกกันก่อนนะครับจุดที่1ก็คือ Generative AI นั้นสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและธุรกิจหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวครับมีการคาดการณ์กันว่า Generative AI นะครับสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกว่า 2.6 ถึง 4.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจาก63เคสการใช้งานที่รายงานฉบับนี้ได้มีการศึกษาซึ่งหากเทียบกับ GDP ทั้งหมดของสหราชอาณาจักรนะครับในปี2021เนี่ยก็พบว่าสูงแซงหน้าไปแล้วนะฮะของทาง UK เนี่ยมีประมาณ 3.1 ล้านล้านดอลลาร์เท่านั้นครับข้อที่2ครับ McKinsey เขาบอกด้วยว่า Generative AI จะช่วยเพิ่มผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ 15-40% แล้วอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหากรวมผลกระทบของฝั่ง Generative AI ลงไปในซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับงานอื่นๆนอกเหนือจากเคสการใช้งานข้างต้นประมาณ 75% ของการใช้งาน Generative AI ซึ่งมีอยู่ใน4ด้านด้วยกันครับนั่นก็คือ Customer Operations, Marketing and Sales, Software Engineering และ R&Dโดย Generative AI สามารถจัดการกับความท้าทายทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงได้นะครับยกตัวอย่างมาด้วยเช่นการสนับสนุนการโต้ตอบกับลูกค้าสร้างคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาสำหรับการตลาดและการขายรวมไปถึงการเขียนโค้ดจาก Natural Language Prompts ครับส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมถือเป็นข้อสังเกตข้อที่3นะครับเพราะว่าผลกระทบในจุดนี้มันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลทีเดียวข้อที่3ก็คือผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนะครับมีการประเมินกันว่าอุตสาหกรรมที่จะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้นะครับมีทั้งอุตสาหกรรมธนาคารเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพครับจากการประเมินเนี่ยพบว่าอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้จาก Generative AI ได้มากที่สุดนั่นก็คืออุตสาหกรรมธนาคาร
Generative AI นะครับสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้กว่า 200,000 ถึง 340,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีแล้วก็ 400,000 ถึง 660,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในกลุ่มสินค้าขายปลีกแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคนั่นเองครับถัดมาข้อที่4นะครับ McKinsey เขาบอกว่า Generative AI และเทคโนโลยีอื่นๆในปัจจุบันมีศักยภาพในการทำงานโดยอัตโนมัติได้ครับลดเวลางานประมาณ 60-70% ของพนักงานในปัจจุบันจากความสามารถในการเข้าใจภาษาของ Generative AI แล้วตอนนี้ถ้าพูดกันตามตรงคุณตั๊กฮะถ้าสมมุติเรามีการไปใช้แชทบอทเนี่ยเราแทบจะแยกไม่ออกเลยนะว่าฝั่งตรงข้ามที่คุยกับเราอยู่ตกลงเป็นคนหรือว่าเป็น AI กันแน่ภาษาเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะคือคำตอบที่ได้มาเนี่ยมันแตกต่างจากในอดีตเลยคุณโมคือแชทบอทในอดีตมีมาอยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาแชทบอทที่เป็น AI ปกติเนี่ยรูปแบบของข้อความที่มีการส่งตอบกันมักจะเป็นข้อความสำเร็จรูปแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Generative AI เนี่ยข้อความมันเหมือนคนเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นทำให้จุดนี้เองเลยครับนำมาสู่ข้อ5นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแรงงานในอนาคตจะเป็นตัวเร่งที่เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมแบบมากๆทีเดียวครับการคาดการณ์ครั้งนี้นะครับก็เพราะว่าศักยภาพของระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคาดว่าครึ่งหนึ่งของการทำงานในปัจจุบันเนี่ยนะครับอาจจะเป็นระบบอัตโนมัติในช่วงระหว่างปี2030ถึง2060ก็คืองานอะไรนะครับที่เป็นงานที่ทำซ้ำๆกันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและข้อที่6นะครับทาง McKinsey เขามองว่า Generative AI สามารถช่วยให้ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 0.1 ถึง 0.6 ต่อปีจนไปถึงปี2040เลยนะครับขึ้นอยู่กับอัตราการยอมรับเทคโนโลยีและการปรับลดเวลาของพนักงานในงานอื่นๆเมื่อรวม Generative AI กับเทคโนโลยีอื่นๆทั้งหมดระบบอัตโนมัติในการทำงานสามารถเพิ่มการเติบโตของประสิทธิภาพการทำงานกว่าร้อยละ 0.2 ถึง 3.3 ต่อปีครับอย่างไรก็ตามคนงานเองก็ต้องได้รับการสนับสนุนในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆแล้วบางคนอาจต้องเปลี่ยนอาชีพนะครับหากสามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงของแรงงานและความเสี่ยงอื่นๆได้Generative AI จะมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนครับพอภาพออกมาเป็นแบบนี้แล้วหลายคนก็คิดว่ามันพัฒนาขนาดนี้เราอยู่ในจุดไหนของ AI ปรากฏว่าจากผลสำรวจ McKinsey นะครับในข้อ7เขาบอกว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลมากนะครับดังนั้นเองข้อ7นี้ก็ระบุชัดเจนว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่บรรดานายจ้างแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่จะมีการส่งเสริมการพัฒนาการฝึกอบรมบรรดาแรงงานให้มีการพัฒนาทักษะในการใช้ AI กันมากยิ่งขึ้นกำหนดทักษะความสามารถใหม่ๆนะครับที่บรรดาพนักงานแรงงานต่างๆต้องใช้ในการใช้งานของ AI และขณะเดียวกันนะครับต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจหลักฝึกอบรมใหม่แล้วก็พัฒนาทักษะใหม่ๆอยู่เสมอครับทีนี้นอกจากทางด้านของโอกาสนะครับพาไปดูความเสี่ยงกันบ้างครับเพราะว่า generative AI เนี่ยก็เหมือนเป็นเหรียญ2ด้านคุณตาครับที่ควรนำมาใช้ด้วยความระมัดระวังนะอย่างในเพจ Facebook AI Thailand Community มีการระบุเอาไว้ถึงความเสี่ยงการใช้ generative AI ในองค์กรหลายระดับครับอย่างความเสี่ยงระดับสูงก่อนเขาบอกว่าอาจจะส่งผลให้เกิดการเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างทรัพย์สินทางปัญญาความลับทางการค้าผ่านการป้อนข้อมูลของผู้ใช้โดยตรงรวมไปถึงข้อมูลของลูกค้าด้วยและการใช้งานอย่างกว้างขวางของ Generative AI โดยเฉพาะ ChatGPT ที่ถูกผนวกเข้ากับ Third Party Platform จำนวนมากอย่างรวดเร็วอาจจะนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลลูกค้าข้อมูลทางการเงินกรรมสิทธิ์ข้อมูลทางธุรกิจด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงคุณโมเพราะว่า ChatGPT เนี่ยในจุดเริ่มต้นถ้าเกิดจะไปเล่นข้อความของเขาจะไปใช้งานเขานี่ต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวมากๆซึ่งในอนาคตหลังจากนี้ก็จะมีธุรกิจอีกหลายรายนี่แหละที่มีการใช้ข้อมูลจุดนี้ซึ่งก็กลายเป็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลก็จะไหลไปสู่จุดนั้นด้วยเหมือนกันอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับส่วนความเสี่ยงระดับปานกลางนะครับก็คือเรื่องของภัยคุกคามจากมิจฉาชีพที่จะใช้ Generative AI กันได้มากยิ่งขึ้นในอนาคตครับเช่นเรื่องของจุดประสงค์ที่เป็นอันตรายแล้วก็มีความถี่ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเช่นการใช้ในการฉ้อโกงหรือว่าการใช้แชทต่างๆนะครับหรือว่า Generative AI ในการเขียนมัลแวร์แฝงไว้กับเรื่องของกลไกการฉ้อโกงแล้วก็การทำลายคอมพิวเตอร์ในหมู่ผู้ใช้งานนั่นเองครับส่วนคำถามสำคัญที่ถามว่าแล้วการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของประเทศไทยอยู่จุดไหนบนแผนที่โลกรวมไปถึงการบ้านที่อาจจะมีการฝากไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ด้วยจะเป็นอย่างไรช่วงนี้ครับอยากให้ไปฟังมุมมองจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ Nextech สวทช.ดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยนะครับจาก AI 3ระดับที่อาจารย์บอกมาแล้วสำหรับประเทศไทยเราล่ะครับตอนนี้อยู่ในระดับไหนยังไงครับ
เราก็ติดตามเรื่องของ AI มาโดยตลอดผมเรียนอย่างนี้ในภาพของ AI ของประเทศไทยนะเราก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับในมุมของประเทศเนี่ยนะครับเขามีการสำรวจครับทาง Oxford Insight เนี่ยมีการสำรวจประเทศทั่วโลกประมาณสัก200ประเทศนะครับเราอยู่ในลำดับประมาณสัก60นะของความพร้อมของการใช้ AI นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการประกาศแผน AI ระดับชาติขึ้นมานะครับที่ประเทศไทยนะครับทางคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติแผนนี้ปั๊บนะครับแล้วเราก็เริ่มขับเคลื่อนแผนมาประมาณสักครึ่งปีนะครับ Nextech นี่ก็เป็นหนึ่งในเลขานะครับในการที่ร่วมกับทางกระทรวง DE ในการขับเคลื่อนแผนนี้ด้วยนะครับความพร้อมของประเทศไทยก็ขยับขึ้นมาเป็นลำดับที่31ทันทีนะฮะ2เท่าขึ้นมาทันทีนะครับประเทศไทยจริงๆแล้วนะครับผมไปดูวงล้อนะของไอ้ตัวปัจจัยต่างๆที่จะมาเสริมให้เกิด AI นะของเรามีข้อมูลเยอะมากครับนะแต่ถ้าเราจะไม่เชื่อนะแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลเนี่ยกว้างขวางเยอะมากนะครับอาจจะขาดก็ตรงที่ว่าเรายังไม่ได้หนึ่งเรายังไม่ได้เอาเดต้าเหล่านั้นมารวมกันแล้วเอามาใช้ร่วมกันนะครับสองก็คือเราอาจจะไม่ใช่เป็นนักนวัตกรรมมากนักเมื่อเทียบกับประเทศชั้นนำเพราะฉะนั้นเราอาจจะคิดไม่ค่อยออกนะฮะว่าเราจะเอาเดต้าเหล่านั้นเอาเครื่องมือเหล่านั้นมาทำอะไรให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดบ้างนะครับทีนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนต่อไปนะฮะต้องเรียนรู้ต่อไปจากต่างประเทศมีข้อเสนอแนะอะไรไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ในการทำให้ประเทศไทยของเราเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่ของการพัฒนา AI ได้บ้างครับอันดับหนึ่งนะฮะรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของ data sharing หรือการแชร์ data เข้ามาร่วมกันนะครับปัจจุบันเนี้ยกระทรวงทุกกระทรวงมี data เยอะมากแต่เวลาที่เราจะเอา data มาสร้างประโยชน์เนี่ยมันจะติดพรบนู่นติดพรบนี้ติดกฎระเบียบข้อนู้นข้อนี้ติดปัญหา privacy data อีกนะครับทั้งที่เป็นรัฐบาลด้วยกันบางทีอาจจะใช้ข้อมูลร่วมกันยังไม่ได้เลยนะฉะนั้นสิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดใหม่จะต้องมาช่วยดูครับผมคิดถึงข้อมูลสำคัญสำคัญของภาครัฐนะอย่างเช่นข้อมูลสาธารณสุขนะครับข้อมูลทางด้านการเกษตรหรือว่าบริการภาครัฐอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะบูรณาการข้อมูลกันได้เนี่ยผมว่าจะเกิดนวัตกรรม AI ที่มาช่วยประชาชนได้อีกเยอะมากครับอีกประเด็นนึงครับที่ผมคิดว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญควบคู่ไปด้วยก็คือต้องระวัง AI ด้วยครับต้องระวัง AI ด้วยจะทำยังไงถึงจะทำให้ AI เนี่ยไม่แย่งงานคนนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าไม่ใช่รัฐบาลเนี่ยก็คงจะควบคุมมันได้ยากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในแผนของ AI ระดับชาติด้วยครับที่จะต้องกำกับการใช้งาน AI นะครับดูธรรมาภิบาลผ่านทางกลไกต่างๆอย่างเช่นการใช้หลักจริยธรรม AI นะครับถ้าบริษัทไหนผลิต AI ออกมาโดยที่ไม่มีหลักจริยธรรมควบคู่นะครับก็อาจจะเข้าไปสอดส่องนะครับเข้าไปตีแผนหรือว่าเข้าไปกำกับเพิ่มเติมให้เกิดธรรมาภิบาลในการใช้ AI ไว้ไม่งั้นมันอันตรายมากนะครับผมต้องบอกก็เป็นมุมมองจากทางดร.ชัยนะครับที่ได้ระบุกันไว้ครับและเช่นเดียวกันนะครับผมเองมีโอกาสได้รับฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้าน AI หลายท่านเหมือนกันที่หลายคนกังวลว่าคนจะตกงานจาก AI เขาก็บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือคนที่ใช้งาน AI ไม่เป็นนั่นเองครับ AI ไม่ได้แย่งงานมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ที่ใช้งาน AI เป็นจะเป็นกลุ่มที่สามารถแย่งงานมนุษย์ได้มากที่สุดนั่นเองดังนั้นเมื่อ AI พัฒนาไปเรื่อยๆมนุษย์เองก็ต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกันด้วยการอัพสกิลแล้วก็รีสกิลอย่างต่อเนื่องนะครับหมดเวลาเศรษฐกิจคิดต่างในวันนี้แล้วครับวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ